กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกม Gran Turismo 6กันอีกเช่นเคยนะครับมาในพาร์ทที่13แล้วนั่นเองเอาละครับก็สำหรับในวันนี้นะครับจะมาแข่งขันกันต่อในรายการ Japanese นะครับปี90นะครับเป็นรถญี่ปุ่นนะครับในยุคปี90นั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับจะใช้รถนี่เลยครับ Mazda X7 Type RS นะครับก็ยุคปลาย90แล้วนั่นเองสำหรับคันนี้ก็สมรรถนะนี่รองจากที่เขาตั้งไว้เยอะเลยนะครับนะรถญี่ปุ่นปี90สนามที่1สนาม Special Stage Route 5โอเคนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับจะพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเมนูเซตรถนะครับนะก็เมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับที่แตกต่างจากภาคที่ผ่านมานะครับก็จะมีนี่เลยครับในส่วนของพาร์ทจูนต่างๆนะครับเราสามารถที่จะซื้อตามผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าช็อปแล้วนั่นเองเองครับผมซื้อตัวคอมพิวเตอร์นะครับเป็นชิปอันนี้เป็นปลายท่อนะครับติดผ่านโอเคอันนี้ติดเป็นเป็นเฮดเดอร์นะครับอันนี้เป็นแคตาไลติกนะครับสังเกตดูนะครับช่องด้านขวาก็จะเป็นค่า PP ที่เพิ่มขึ้นนะครับแบบแรงม้าที่เพิ่มขึ้นด้วยก็เราต้องเพิ่มแต่พอดีนะครับเกิดแล้วเราจะไม่สามารถเพิ่มได้เราต้องเพิ่มให้แต่พอดีนะครับเอาพอที่เราสามารถควบคุมรถได้นะครับโอเคนะครับก็จะมีโปรไฟล์ด้านบนนะครับนะพวกนี้จะแต่งพวกอันนี้จะเป็นแต่งพวกกำลังอันนี้จะแต่งพวกตัวถังนะครับก็การปรับแต่งก็จะส่งผลต่อการขับทั้งหมดเลยนะครับทีนี้อันนี้จะแต่งพวกระบบเกียร์นะครับเนี่ยอัตราทดเราต้องสามารถปรับได้นะครับแต่ต้องไปซื้อชุดแต่งมาก่อนพวกอันนี้เป็นช่วงล่างนะครับปรับความสูงอัตราเด้งของสปริงแดมเปอร์นะครับอันนี้พวกอันนี้มุมแคมเบอร์นะครับก็ให้ค่าเป็นติดลบมาให้เลยมุมโคอะไรพวกนี้นะครับนะแบบเดียวกับแต่งแบบรถจริงเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยครับโอเคครับนะก็ลุยกันเลยครับรถคันนี้ไม่มีมุมมองในรถนะครับก็เล่นมุมนี้ไปโอ้ยๆเลยก็หลังจากที่แต่งในส่วนของชุดท่อนะครับก็ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยก็คือเสียงนะครับเสียงของท่อก็ดังขึ้นมาชัดมากนะครับปกติไฮเซเว่นก็จะโทนแบบนุ่มๆหน่อยนะโอ้ยนี่น่าจะเป็นสนามขับแมนนะไม่ใช่สนามเต็มนะตรงนี้ช่วงทางตรงสั้นยาวๆครับนี่ก็เข้าสู่รอบที่2โอ้มีสกายไลน์ด้วย34นะครับโอ้ยโทษทีพวก AI นี่บางทีแบบมันเบรกตอนที่เราแบบไม่รู้ตัวนะครับอยู่ๆก็เบรกจึ๊กยังไงก็เราก็ไม่ทันนะโอเคในนี้เราก็แซงคู่แข่งกันมาหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเราจูนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็แรงมันเหลือครับสามารถแซงได้อย่างสบายๆเลยทีนี้อันนี้เราแต่งแค่แบบ
ตามกติกาเขานะไม่ได้ผิดกฎอะไรแต่อย่างใดตรงนี้โค้งสุดท้ายทางตรงซัดมันมาแล้วนะครับโอ้ยเสียงเขานี่นุ่มจริงๆนะโอเคครับเข้าเส้นชัยจบไปสนามแรกได้เงินรางวัล 25,000 นะครับเดี๋ยวไปลุยในสนามต่อไปกันเลยเอาละครับมาลุยในสนามต่อไปนะครับกติกาเดิมนะครับใช้รถคันเดิมลุยกันเลยรถญี่ปุ่นปี90สนามที่2สนามทวินลิงโมเตกิโอเคนะครับมาเล่นในสนามที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับโอเคครับลุยกันเลยโอเคครับมาแล้วเตรียมตัวไปกันเลยครับแม่เสียงไอเซเว่นนี่มันช่างนุ่มจริงๆนะเอกลักษณ์เขาเลยนะเสียงแบบนี้เครื่องของรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบพิเศษนะครับเป็นเครื่องยนต์โรตารี่นะซึ่งมีรถน้อยคันนะครับที่จะใช้เครื่องยนต์แบบนี้นะก็ที่ผมรู้จักนะก็จะมีแต่พวกตระกูล Mazda นะครับ RX Series นะที่จะใช้เครื่องยนต์โรตารี่จริงๆมันมียี่ห้ออื่นด้วยนะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างน่าเสียดายนะครับในปัจจุบันนี้นะครับรถที่ใช้เครื่องยนต์โรตารี่ก็ได้หยุดการผลิตไปแล้วนะอันเนื่องมาจากว่ารถที่ใช้เครื่องตัวนี้นั้นกินน้ำมันแบบโหดร้ายเลยนะครับแถมอายุการใช้งานของเครื่องตัวนี้ก็สั้นกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์แบบปกติแต่ก็เป็นที่นิยมนะครับสำหรับพวกชอบสะสมนะครับเอกชอบนะครับไอเซเว่นเสียงมันค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ตัวรถนะครับเป็นรถขับหลังแล้วท้ายเบานะก็ถ้าเหยียบมานี่อาจจะหมุนได้โอเคก็อันนี้เข้าสู่รอบที่2นะครับในรอบสุดท้ายแล้วโอเคเราสามารถแซงอีโวได้แล้วนะครับจากลุ้นตั้งนานมันจะแซงพ้นนะแสดงว่าทางนั้นก็พอตัวอยู่เหมือนกันรถคันนี้ท้ายเบาครับแต่เวลาขับก็เวลาเลี้ยวนะครับก็จะมีอาการท้ายออกนะยิ่งเครื่องเดินรอบสูงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีอาการมากครับเราต้องขับอย่างระมัดระวังนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่แรงใช้ได้ครับตอนนี้ต้องใช้เกียร์ต่ำนะเกียร์สองโอ้แคบโอเคเห็นทางเข้าผิดแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเลี้ยวไปโอเคนะจอดทางตรงยาวๆนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยกลับไปนะครับในการแข่งขันในสนามที่2
โอ้โหสวยจริงแต่แม็กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคครับได้เงินรางวัล 21,000 นะครับไปลุยในสนามสุดท้ายกันเลยตอนนี้ก็เหลือแข่งขันในสนามสุดท้ายนะครับโอเคลุยกันเลยรถญี่ปุ่นปี90สนามที่3สนามโตเกียว R246 โหนี่ขนาดสนามยังสนามที่ญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหนี่ถือเป็นศึกแห่งการแข่งรถญี่ปุ่นโดยแท้จริงเลยนะครับโอเคครับลุยกันเลยโอเคครับมาแล้วพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับมันเหมือนสนามที่ใช้ทางด่วนนะแต่ไม่ใช่อะมันเหมือนเป็นทางแต่ทางของเขานี่ค่อนกว้างนะแต่ถือว่าก็ยังพอได้อยู่ขออย่างเดียวคืออย่าให้ถ่ายออกมาจนรถชนก็พอนะโอ้จะลดแล้วเกือบไปโอ้นี่ก็เรียกว่าสาดโค้งกันยาวๆไปเลยอันนี้ก็อยู่ในอันดับที่4นะครับก็คงตามรถคันหน้าอยู่ค่อนข้างไกลอยู่หูจะพ้นไหมปีนขอบทางนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสนามที่สัตว์ได้ค่อนข้างเยอะโอ้โหแต่แพงนี่ต้องลดความเร็วละตรงนี้เป็นโค้งยูเทิร์นมันมาแล้วก็ซัดเลยครับโอ้ NSX ก็มาด้วยนะแต่แปลกรถ NSX ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราอาจจะนำเข้ามาด้วยราคาแพงสุดขู่เลยซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้นี่ก็ NSX อีก1คันนะครับหน้าโอ้ลงเบรกแล้วตอนนี้ยาวๆเลยนี่เป็นโค้งแคบนะที่จะพ้นไหมจะพ้นไหมโอ้ยังพอได้ครับเนี่ยสบายสบายตรงนี้โอ้ยจะไม่พ้นแล้วโอ้โหโดนเต็มๆครับหลังก็เริ่มไล่เข้ามาแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะได้เอา NSX มาวิ่งบ้างอ่ะดูสิมันจะเป็นยังไงดูแล้วท่าทางจะแรงพอตัวเลยโอ้โหโดนอีกแล้วโค้งสุดท้ายก็ซัดกันไปแล้วครับน่าดูดีว่าความเร็วจะไต่ขึ้นไปที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
อนนี้ก็ทะลุ200ไปแล้วนะครับอุ้ยสุดยอดโอเคครับเข้าเส้นชัยได้รับเงินรางวัล 21,900 ครับโอเคนะครบทั้ง3สนามแล้วโอเคครับก็สำหรับในการแข่งขันนี่ครับรถญี่ปุ่นนะครับปี90 Challenge นะครับก็ครบทั้ง3สนามแล้วนั่นเองครับต่อไปจะแข่งขันในรถคลาสสิกนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับในเกม Gran Turismo 6นะครับในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ